กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ8ฝนตกหนักถึงหนักมากอันตรายจับตาถึงวันที่21กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจับตาวันนี้ถึงวันที่21กันยายนลมกระโชกแรงบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่19กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่19ถึง21กันยายน2565ฉบับที่8ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่21กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่19กันยายนพ.ศ. 2565เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจับตาวันนี้ถึงวันที่21กันยายน
ลมกระโชกแรงบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจับตาวันนี้ถึงวันที่21กันยายนลมกระโชกแรงบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเวียพาลูกน้อยเที่ยวบาหลีเผยท้องใหญ่พลิกน้ำระพีพัฒน์ทักวิกกี้เป็นชื่อนางเอกสาวณัฐรีบบอกไม่ใช่น้ำทักวิกกี้เป็นชื่อนางเอกสาวเวียพาภรรยาลูกน้อยเที่ยวบาหลีเผยท้องใหญ่ขอคำแนะนำน้ำระพีพัฒน์คุณพ่อลูกสามลั่นวงการนี้เข้าแล้วออกยากเพิ่งพาทั้งภรรยาและลูกน้อยไปเที่ยวบาหลีภาพธรรมชาติสวยงามพระเอกว่าที่คุณพ่อเวียสุกลวัฒน์โพสต์ภาพจับท้องวิกกี้ภรรยาอุ้มลูกน้อยใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วพร้อมแคปชั่นว่าพาครอบครัวไปเที่ยวบาหลีผมกับวิกกี้ไม่ลืมเก็บภาพความสนุกสุขธรรมชาติมาฝากทุกๆคนนะครับเร็วๆนี้จะรีบตัดต่อคลิปให้ทุกๆคนได้ชมกันนะรอหน่อยนะครับแต่เสาร์นี้เรามีนัดกันนะครับเวอร์เคชั่น F0.19 บุกบ้านสวนนครนายกพร้อมแขกรับเชิญพิเศษห้ามพลาดนะแอดวิกกี้เอ็กพลอเรอร์โดยงานนี้คุณพ่อไม่พลาดเผยความฟิตจากบาหลีให้แฟนๆได้โยนถอดเสื้อโชว์ซิกแพคแน่นๆจนวิกกี้ภรรยายังต้องชมว่าบุตรฉาทำไมคุมพ่อหุ่นดีมากกบคะบาหลีฮอตก่อนจะเผยคลิปจากช่อง YouTube ตัวเองล่าสุดที่สวนตาเวียนครนายกทริปแคมปิ้งที่มีพระเอกเพื่อนซีน้ำระพีพัฒน์อยู่บ้านนานครนายกเหมือนกันมาแจมพร้อมพาลูกเมียมาด้วยหนุ่มเวียเห็นหนุ่มน้ำชงนมให้ลูกถึงกับบอกกูชวนมึงมาเพื่อศึกษาเลยนะเนี่ยด้านน้ำบอกเลยวงการคนรักครอบครัวเทพดีๆนี้เองเข้าแล้วออกยากเราจะมาเข้าออกไม่ได้มีปัญหานั่งดื่มสังสรรค์กันบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานน้ำเผยเวียเป็นที่10วันเวียเกิด18น้ำเกิด28เดือนเดียวปีเดียวกันมันคือเพื่อนกันจริงๆคนอื่นคิดไงไม่รู้แต่นี่คือเพื่อนผมถามเรื่องการมีลูกมีอะไรแนะนำเวียไหมน้ำบอกเลยตอนนี้เขามีแล้วโดยยิ้มหวานแล้วหันไปทางวิกกี้พร้อมทั้งบอกว่าเวียมีแล้วน่ารักจังเลยพี่เขาชอบอะไรน้องแพรวานิชาพัฒน์ทำเอานัดอติรุธรีบบอกไม่ใช่หน้าเหมือนก่อนหนุ่มน้ำจะถามชื่ออะไรนะพอบอกว่าวิกกี้น้ำหัวเราะลั่นกูก็นึกว่าแพรวาโดยหนุ่มน้ำบอกว่าเลือกแล้วคือเธอก่อนจะร้องเพลงสนุกสนานในที่น้ำถึงกับถอดเสื้อแดนกลางวงมันไปอีกเวียก็ไม่ยอมแดนบ้างเป็นคลิปหันษามากๆฝันดีฝันเด่นขอเคลียร์แทนจอห์นดีแลนร้องไห้ไม่เคยคิดร้ายเพชรพูดชื่อยังผวาเคลียร์ใจปมพระเอกผู้ล่วงลับฝันดีฝันเด่นขอเคลียร์แทนจอห์นดีแลนเพื่อนสนิทก่อนตายเคยร้องไห้ชีวิตปากกัดตีนถีบแต่เด็กไม่เคยคิดร้ายเพชรพูดชื่อยังผวาตลอดรายการตีท้ายครัวเปิดบ้านเพชรอนนท์เหล่าเด็กปั้นมารวมตัวบ้านนักปั้นมือทองในตำนานหนึ่งในนั้นมีแฝดใหญ่เล็กฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรมาเล่าย้อนอดีตใหญ่เล็กเคยเข้าวงการรุ่นเดียวกับอดีตพระเอกผู้ล่วงลับจอห์นดีแลนทำเอาเพชรสะดุดบอกว่าจอห์นดีแลนอย่าไปเรียกมาสิถ้าจอห์นดีแลนมากูกลับเลยนะด้านมดดำคชาภาพิธีกรเผยด้วยว่าเวลาไปเที่ยวไหนกับพี่เพชรสิ่งที่พี่เพชรกลัวคือจอห์นดีแลนขนาดตายแล้วยังมาหาเขาอยู่ขณะที่ใหญ่ฝันดีบอกเลยว่าแน่นอนทำไมจะไม่มาเล่นสติแตกสุดขั้วโลกกันเขางัดกันตลอดเวลาส่วนเล็กฝันเด่นเล่าเสริมว่าเขาเป็นผู้กำกับกับนักแสดงที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาพี่เพชรให้ทำสิ่งนี้พวกจอนก็จะด้านใหญ่ฝันดีประกาศผมขอเคลียร์แทนจอนได้ไหมเพราะผมสนิทกับมันจอนดีแลนมันรักพี่แต่มันรู้สึกตัวมันถูกเลี้ยงด้วย
ปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็กเวลาถูกบังคับโดนด่าต่อหน้าคนอื่นเยอะๆมันก็มานั่งคุยกับผมร้องไห้บอกพี่เพชรไม่เข้าใจมันไม่เคยคิดร้ายกับพี่หรือกระด้างกระเดื่องทั้งนี้ด้านของเพชรอานนท์นักปั้นเองก็อธิบายว่าเราเป็นคนพูดแบบนี้แต่จริงๆเราอยากให้มันฮึดสู้กับเราแล้วทำให้ได้